มสวัสดีนะคะวันนี้รายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในวันที่30ธันวาคมนี้คุณแม่ก็ตั้งใจนะคะที่จะเชิญผู้ปฏิบัติธรรมที่เข้ามาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์นะคะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ยังเข้ากันมาเรื่อยๆแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยที่นั่งกันอยู่ตรงนี้หลายร้อยชีวิตนะคะได้ขึ้นมาสาธยายมนต์ซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ฉะนั้นรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเนี่ยก็มีหลายเทคนิควันนี้จะนำเสนอเทคนิคของการสาธยายธรรมเพื่อเป็นการเชิญชวนให้ทุกท่านได้มีโอกาสเตรียมตัวนะคะว่าในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือค่ำคืนของวันที่31เนี่ยนอกจากเราจะมาเข้าอัพนะคะคือนับขึ้นให้ชีวิตของเราเนี่ยมีมนตราที่จะอาบรดหัวใจของเราซึ่งเป็นบทพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแล้วก็ทำให้พวกเราเนี่ยใช้การสาธยายธรรมเนี่ยเป็นไปตามพุทธประสงค์ก็คือเป็นไปเพื่อให้เกิดการพ้นทุกข์หรือเข้าถึงนิพพานคุณแม่ว่าถ้าขณะจิตต่อขณะจิตของเราอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าชีวิตของเราจะไม่หลงทางเมื่อไม่หลงเนี่ยมันรู้ว่าอะไรคือหนทางเนี่ยในระหว่างของการเดินทางเนี่ยค่ะเราถึงแล้วเราไม่ต้องรอว่าเราต้องไปถึงเป้าหมายที่สุดของปลายทางแต่เรามีปัจจุบันขณะของเราเนี่ยอย่างคนที่มีปัญญาศีลและสมาธินะคะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มต้นจากการมอบกลวยให้คุณแม่เพราะว่ามีคนที่เข้ามาจากเมื่อวานนี้แล้ววันนี้เนี่ยก็เกือบ200คนนะคะแล้วจากนั้นคณะแม่ชีก็จะนำสาธยายมนต์ซึ่งจริงๆบนมหาสมุทรแห่งปัญญาเนี่ยก็สัปปายะมากฟ้าก็ยังมีแสงของพระอาทิตย์ที่เพิ่งรับขอบฟ้าไปเราก็จะเห็นว่าการที่เราได้มีมหาสมุทรแห่งปัญญาเพื่อให้เราเนี่ยรู้จักการพัฒนาสติปัญญาแล้วก็ทุกครั้งที่เราขึ้นมาใช้ที่นี่เนี่ยการออกแบบหรือการดีไซน์ที่นี่ก็ดีไซน์เพื่อใช้วัสดุที่มันไม่ต้องมีงบประมาณในการที่จะต้องใช้การระดมบุญมากนักแต่ว่ามันเป็น contemporary art นะคุณแม่ว่าคือถ้าเราไปที่ทิเบตเราจะเห็นมณฑลอย่างเงี้ยอยู่ติดกับทรายเลยง่ายๆเลยขาดก็ไม่ต้องมาคอยเขี่ยเขออะไรแต่ของเราเนี่ยเราก็ควบคุมมันได้แต่ในการควบคุมธรรมชาติอย่างเข้าใจธรรมชาติเราต้องไม่อึดอัดใจแต่เราต้องฝึกให้ทุกคนไม่ปล่อยปละละเลยเพราะชีวิตในวันนี้คือชีวิตที่จะต้องทบทวนจากวันนี้ไปจนถึงพรุ่งนี้เราก็จะสวดมนต์อย่างนี้เราก็จะเริ่มต้นการทำวัดเย็นอย่างนี้ในวันที่31ตุลาคมใครยังไม่รู้จะไปสวดมนต์ที่ไหนมาที่เสถียรธรรมสถานค่ะในทุกๆปีเราก็จะสวดมนต์อย่างสะอาดสว่างสงบแล้วก็อยู่ภายใต้ของมนตราที่พวกเราได้สาธยายมนต์นี้นะคะอย่างคนที่อาบรดใจของเราพระธรรมเหมือนแม่เหมือนน้ำอาบรดใจเราเรารู้สึกได้ว่าเย็นเราไม่ต้องคิดว่าเย็นเพราะนั้นวันนี้เราจะเชิญชวนท่านที่อาจจะเดินทางกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านนะคะในชนบทเราก็มาลองใช้ช่วงเวลานี้ไปอีก24ชั่วโมงเพื่อเตรียมตัวที่จะใช้การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างคนที่ให้ของขวัญกับชีวิตของเราที่เราเหน็ดเหนื่อยมาตลอดทั้งปีแล้วเราปลดล็อกของเราที่จะไม่ร้อยรัดมัดตรึงอยู่กับความยึดมั่นถือมั่นอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ร่วมกันนะคะก็จะขอเชิญผู้แทนนะคะเข้ามาได้เลยค่ะทุกท่านพนมมือขึ้นนะคะเราจะให้แม่ชีอู๊ดได้เป็นผู้ที่จะกล่าวนำนะคะค่ะอ
จากนี้ไปเราจะตั้งนโม3จบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะให้ทุกท่านกรุณาว่าตามสิทธิครูอาจารย์ริยะคู่หนึ่งไม่ยังวันธามะทุติยมปีสิทธิครูอาจารย์ริยะคู่หนึ่งไม่ยังวันธามะตติยมปีสิทธิครูอาจารย์ริยะคู่หนึ่งไม่ยังวันธามะข้าพเจ้าทั้งหลายขอนอบน้อมเคารพน้อมถวายตัวเป็นศีลต่อท่านอาจารย์ผู้เจริญขอท่านอาจารย์ผู้เจริญโปรดรับข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นศีลเพื่อประโยชน์และความเจริญของข้าพเจ้าทั้งหลายสิ้นกาลและนานเทอญสาธุคุณแม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยทารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือโปรดคุ้มครองจิตใจของเราให้มีสติปัญญาเป็นดังแสงสว่างที่จะนำพาชีวิตของเราเมื่อใดที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาความมืดจะหายไปขอให้เราดับอวิชชาที่เหตุถ้าอวิชชาไม่มีทุกข์จะมีได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องพิสูจน์ถ้าเราสามารถถอดถอนความไม่รู้หรือความรู้มากแล้วรู้ผิดออกไปจากใจของเราเราสงบเย็นอยู่กับความบริสุทธิ์ตั้งมั่นในการบริหารกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมไม่ประมาทในการกระทำที่ทุจริตถ้าเหตุสุจริตผลเป็นอื่นไม่ได้หรอกผลก็สุจริตเมื่อเรามีความศรัทธาในการเป็นนักลงทุนในกฎแห่งกรรมขอให้ผลแห่งการประพฤติธรรมคือการประพฤติดีประพฤติชอบประพฤติสมควรให้บังเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนขอให้การส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ฝึกจะเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์มีวาจาสุจริตมีกายกรรมที่แบ่งปันชีวิตของเราออกไปรับใช้ผู้อื่นได้บ้างเมื่อใดก็ตามที่เธอใช้ปัจจุบันขณะอยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเช่นนี้เธอจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิเราจะกราบคุณแม่พร้อมกันนะคะอัญชลีวันธนาอภิวาเราเคารพหัวใจที่จะบรรลุธรรมของกันและกันนะลูกคุณแม่ก็เคารพหัวใจของพวกเธอเนี่ยแหละเพราะคุณแม่เชื่อว่าพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งสิ่งที่ท้าทายพวกเราว่ามนุษย์พ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฉันขอให้เธอจงให้อภัยตัวเองไม่ว่าตลอดทั้งปีเธอจะทำอะไรก็ตามที่มันล้า ยังไงก็ตามให้อภัยตัวเอง
เอา24ชั่วโมงจากนี้ไปมีศีลให้สุจริตมีธรรมที่เรียกว่าสติและสัมปชัญญะสมาธิและปัญญาเนี่ยประคับประคองใจตัวเองไว้เราเกิดใหม่ได้ในปัจจุบันขณะและปักธงไปเลยว่าจะเคลื่อนขณะต่อขณะเนี่ยอย่างมีความไม่ประมาทแล้วธงชัยของเธอคือพ้นทุกข์เป็นพรที่ประเสริฐที่สุดที่เธอจะให้กับตัวเองลองฝึกให้พรตัวเองโดยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้นะแล้วการสาธยายมนต์ในวันนี้ให้ฟังความจริงที่ไม่ใช่แค่เพียงออกจากปากเท่านั้นให้สิ่งที่เธอกำลังแสดงอยู่เนี่ยมันเขย่าโมเลกุลในตัวเธอเลยให้มันเป็นกุศลเซลล์ให้ได้และการสวดมนต์เพื่อปัญญาเนี่ยที่จะทำให้ถึงนิพพานเนี่ยลองจับประเด็นขึ้นมาได้สักประเด็นหนึ่งที่เธอจะเปลี่ยนแปลงตัวเองในวันพรุ่งนี้เอาแค่นี้ไม่ต้องมองอะไรไกลเอาใกล้ๆบรรลุทีละขณะใกล้ๆลองดูบทที่เราจะนำเนี่ยอันไหนที่เราพิจารณาด้วยปัญญาของเราและโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตัวเราแล้วเราเปลี่ยนแปลงเหตุได้ผลก็เปลี่ยนคุณแม่ก็อนุโมทนาในการที่จะสาธยายในวันนี้นะคะแล้วก็อาจจะส่งท้ายไปยังผู้ที่ดูรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยว่าตลอดเวลาตั้งแต่เดือนตุลาที่คุณแม่ทำรายการมาเนี่ยคุณแม่ก็ต้องขอบพระคุณนะคะที่มีผู้ที่ดูทุกครั้งที่มีการออนไลน์เลยถามว่าทำไมถึงต้องขอบคุณเพราะว่าการสื่อสารของเรามันคือการให้ธรรมะการให้ธรรมะเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงฉันเมื่อใดก็ตามที่เราใช้เครื่องมือหรือการสื่อสารที่มันยังทำให้โลกใบนี้มีปาฏิหาริย์แห่งการตื่นหรือทำให้เราพ้นทุกข์ได้คุณแม่เชื่อว่าสื่อก็เป็นปาฏิหาริย์แห่งการช่วยหรือฉุดช่วยคนได้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะแล้วพรุ่งนี้ใครที่สมัครมาแล้วก็ยังมาได้อยู่หรือใครที่ยังไม่รู้ว่าจะไปสวดมนต์ที่ไหนที่นี่ก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะแม้กระทั่งบุคคลที่เคยบวชเรียนมาแล้วหรือคนที่มาปฏิบัติในช่วงเวลาที่ผ่านมาตลอดทั้งปีเราก็มีความสัปปายะในการที่จะฉุดช่วยได้มากขึ้นเอาใจของเราถ้ามันอยู่ใกล้เอาใจของเรามาสาธยายมนต์ร่วมกันนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันแล้วล่ะอย่าลืมตื่นขึ้นมาในตอนเช้าถ้ามันเป็นวันสุดท้ายของเรามันไม่ใช่แค่สุดท้ายของปีเราอยากจะมีชีวิตของเราอยู่อย่างไรอย่างคนที่มีกุศลหรืออย่างคนที่ปล่อยให้ตัวเองไหลไปสู่ความเสื่อมกับอกุศลถ้าคุณตั้งคำถามในทุกเช้าที่คุณตื่นขึ้นมาได้เช่นนี้คุณแม่เชื่อว่าคุณจะแข็งแรงในทุกๆวันที่เหลือของคุณนะคะจนถึงวันสุดท้ายเราก็กล้าคืนแล้วก็ไม่ฝืนไว้ก็ขออนุโมทนาต่อการทำงานในช่วงเวลาสั้นๆนี้ขอให้ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันนะคะธรรมสวัสดีค่ะแต่คุณแม่ยังไม่จบนะคุณแม่ปิดรายการให้เราจะถ่ายทอดต่อไปกับเสียงสวดมนต์ก่อนนะคะเชิญแม่ชีอู๊ดนำคุณแม่จะทำสมาธินะเจ้าค่ะให้ทุกท่านเปิดหนังสือไปที่หน้า1ภาคที่1ค่ะนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่อพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้
พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ่งเชิงตรัสรู้ชอบได้พระองค์เองผู้แทนพระกวนตาอภิวาเทมีข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้พระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวาโตพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้พระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้พระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนะมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถอพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดธรรมยังพุทธสาภาควะตุอุปาภาคณการังกรุณาสีเอนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้พระภาคเจ้าพระองค์อรหัตโตซึ่งเป็นผู้จากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองไปที่หน้า12นะคะธรรมยังพุทธานุสติยังกรุณาสีเอตังคุโอปนาภะคะวันตะโยงกัลยาณุกิติสัตว์อาภุคโตก็กิติสัพอันของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นได้ฟื้นไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิสโสภะคะวะพระเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นอะระหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณสัมปันโน
ตนพูดถึงพร้อมด้วยปิชและจารณาสุขเตมตนผู้ไปแล้วด้วยดีด้วยตนผู้รู้โลกอย่างแจ่มอันนี้ธรรมสุอารทีตนผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่เหน็ดสัทธาเทวมนุสยานาเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทธเป็นผู้รู้ผู้เป็นผู้บอกด้วยธรรมพระเขาเป็นผู้จำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์ดังนี้ธรรมยังพุทธาภิกขิติงกาโรมาสีเอพุทธะอรหันตวรตทิคุณาภิโตพระพุทธเจ้าประกอบด้วยคุณเนื้ออรหันตคุณเต็มเต็มสุทธาภิยานะกะรุณวิสัมมาคัตตุมีพระองค์อันประกอบด้วยพระอินทร์และพระกรุณาอันบริสุทธิ์ผู้ทูลสิเอสุชินตะกะพระองค์อันชุทิดันให้บานยันธามะหันตะมะรณะสิระสหาชินีนทางว่าพระชินสีผู้ไม่มีกิเลสพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวผู้เกิดสัพพานีนะสารนังเกิดมหุตามังพระพุทธเจ้าพระองค์สารนาอันกัสสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายปัตตานามิสติธานยันธามิตสุรินทร์ข้าพระเจ้าว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกโอเสียงกล้าวพุทธาสาหัสมิทาสิวะพุทโธสามิกิสรูข้าพระเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพระเจ้า